ดังนั้นคุณควรจะเปิดรับทุกอย่างเข้ามาหาตัวคุณแล้วค่อยนำมาคัดกรองว่าสิ่งไหนควรเก็บไว้และสิ่งไหนควรทิ้งไปและควรทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากพอในการรับสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาถึงแม้การคิดบวกนั้นจะสามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายก็จริงอยู่แต่ถ้าใจของคุณปิดกั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ปากของคุณยังบอกกับทุกคนว่าคุณเป็นคนคิดบวกคิดบวกมากๆคิดบวกทุกเรื่องเชื่อไหมว่าอะไรก็คงไม่สามารถเข้าถึงใจของคุณได้ต่อให้โอกาสมากองอยู่ตรงหน้าของคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะรับโอกาสนั้นได้อยู่ดีนั่นเป็นเพราะว่าใจของคุณถูกปิดกั้นมานานแล้วคุณอาจจะคิดว่าคุณเก่งเกินไปไม่สามารถที่จะรับอะไรจากใครได้อีกแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนๆสิ่งที่ควรพกพาติดตัวไปด้วยตลอดเวลานั้นก็คือคิดบวกเพราะมันไม่ได้เป็นตัวถ่วงเวลาของคุณเลย